สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาชมนกนะครับซึ่งผมได้ไปออกกำลังกายเสร็จแล้วก็วิ่งผ่านถนนที่มีเสาไฟฟ้านะครับอยู่ข้างถนนปรากฏว่าพอวิ่งไปถึงเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เห็นนกบินออกนะครับบินออกจากเสาไฟฟ้าที่เกาะอยู่ตรงสายไฟนะครับเยอะมากเลยครับเป็นฝูงครับทีนี้ผมก็เลยสังเกตดูว่าน่าจะเป็นนกกระจอกนะครับคิดว่าน่าจะเป็นนกกระจอกเพราะว่าอันนี้ก็คำเนี่ยโหเยอะจริงๆเลยนะครับพอตกเย็นค่ำๆเขาก็จะพากันบินมาแล้วก็มาเกาะอยู่ตรงเสาไฟที่เป็นเสาไฟนะครับเกาะอยู่ตรงสายไฟนี่ครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะอยู่ตรงที่เสาไฟนี่ครับส่วนตรงกลางระหว่างเสาไฟเขาก็จะไม่ค่อยเกาะอยู่นะครับตอนแรกดูโอ้เยอะเลยนะครับเนี่ยตอนแรกดูเราดูมองไม่เห็นครับแต่ว่าดูมันเหมือนกับเอ๊ะมันมีอะไรทำไมมันตรงสายไฟที่อยู่ใกล้ๆเสาไฟฟ้านี่ทำไมดูมันหนาๆนะครับพอสังเกตดูก็โอ้เห็นเป็นนกยืนเกาะสายไฟอยู่ชิดกันเรียงกันยาวเลยครับหลายๆเสาที่ผมเดินไปนี่หน้าของเสานี่มีแทบทุกเสาเลยนะครับก็เลยลองกระตุ้นโดยการริ้วปากตบมือมั่งนะครับเพื่อที่จะให้ดูว่านกเขาจะตกตนกตื่นตกใจหรือเปล่านะครับก็เลยดูบางตัวก็ไม่ยอมนะครับพอเกาะสายไฟได้เขาก็อยู่ก็ไม่ยอมไปไหนบางตัวก็ตกใจก็บินออกไปนะครับเหมือนช่วงแรกๆนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นั่นคือนกนะครับที่มันมาเกาะอยู่กันอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับนี่คือฝูงนกที่มันมาเกาะอยู่นี้ตอนนี้มันไม่ไปนอนที่ต้นไม้แล้วมันมาเกาะอยู่ที่เสาไฟฟ้าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมาอยู่ที่เสาไฟฟ้านี่ครับเตียนเป็นแถวนะเตียนเป็นหางนี่ก็คือนกนะครับฝูงนกที่เกาะอยู่บนเสาสายไฟฟ้าแล้วก็ด้านนี้อีกนะครับเป็นกระจุกเลยเตียนเป็นหางมันเป็นหางๆนั่นนะนั่นคือนกนะครับที่มันอยู่รวมกันแล้วก็มันมีรังอยู่ตรงบริเวณสายไฟที่ม้วนอยู่นะครับเนี่ยสายไฟตอนนี้มันไม่แตกตื่นแล้วมันจะพากันนอนแล้วมั้งตอนแรกผมมาเจอเห็นคนวิ่งมามันก็แตกตื่นก็บินหนีอยู่บนอยู่ตรงเสาไฟนี่เห็นไหมครับมันก็จะเกาะกันอยู่อย่างนี้เลยถ้าไม่เห็นชัดเจนหน่อยนะครับก็อยู่ตรงนี นี่ครับเขาก็จะบินวนกันอยู่แบบนี้นะครับทุกวันเลยนะครับพอตกค่ำหัวค่ำนะครับนะแล้วเขาก็จะบินพากันมาเป็นฝูงนะครับมาเกาะอยู่ที่สายไฟตรงบริเวณที่เป็นเสาไฟฟ้านี้นะครับนะครับโอ้โหนี่นะกลุ่มนี้ก็ไม่ยอมไปไหนกลุ่มนี้ที่ห่างๆแสดงว่าที่บินออกไปแล้วนะครับครับดูแล้วก็น่าจะเป็นนกกระจอกนะครับครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆให้ได้ชมอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณมากครับ